วัสดีค่ะวันนี้คิมออนไลน์มาแบบเร่งด่วนนะคะจริงๆแล้วเราจะตัดอีกวิดีโอนึงนะคะแต่ว่าวิดีโอได้หายไปบางส่วนนะคะก็เลยมาเป็นวิดีโออันนี้นะคะซึ่งตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีนะคะเนื่องจากเราจะต้องมีวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เลยคิดว่างั้นเรามาคุยเรื่องรังสี UVA UVB ดีกว่าเพราะว่ามันเหมาะกับประเทศไทยบ้านเราซึ่งเป็นประเทศที่มีแสงแดดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรามาฟังกันดีกว่าว่า UVA UVB มันเป็นอะไรมันคืออะไรนะคะแล้วก็แตกต่างกันยังไงมันส่งผลกับผิวเรายังไงแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเลือกกันแดดด้วยนะคะว่าเราควรจะเลือกตัวที่เป็นกันแดด UVA หรือ UVB หรือเอาทั้งคู่ดีหรือยังไงนะคะวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังกันค่ะคนทั่วไปนะคะมักจะคิดว่าในวันที่ฟ้าขมุกขมัวในวันที่ฝนกำลังจะตกนะคะหรือว่ามันไม่มีแดดสักหน่อยมันก็แค่เป็นฟ้าสีเทาๆอะไรแบบนี้นะคะคงไม่ต้องกันแดดหรอกคงไม่ต้องอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีแดดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะแม้ว่าฟ้าจะขมุกขมัวหรือฝนกำลังจะตกอะไรก็ตามถ้าคุณยังสามารถที่จะอ่านหนังสือออกนะคะหมายถึงอ่านได้มีแสงสว่างพอที่จะอ่านได้ในเวลาที่อยู่นอกอาคารนะคะนั่นก็คือมีรังสี UV ค่ะ UV ย่อมาจากอะไร UV ก็ย่อมาจากรังสี Ultra Violet นะคะซึ่งมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะคือมีรังสี Ultra Violet A นะคะหรือว่า UVA นั่นเอง UVB แล้วก็ UVC ค่ะแต่มี2รังสีนะคะที่สามารถส่องผ่านเข้ามาในโลกของเราได้นะคะแล้วก็ทำร้ายผิวของเราได้นั่นก็คือรังสี UVA และรังสี UVB ค่ะส่วนรังสี UVCนะคะไม่สามารถที่จะเข้าผ่านชั้นโอโซนโลกมาได้นะคะแต่เราพบว่าณปัจจุบันนี้บางส่วนนะคะของโลกใบนี้เนี่ยโอโซนมันถูกทำลายไปไม่ต้องบอกเลยว่าโดนทำลายโดยใครนะคะก็มันทำให้โอโซนในส่วนนั้นหายไปแล้วก็ UVC ก็สามารถทะลุเข้าผ่านมาได้นะคะแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหาเยอะนะคะณปัจจุบันนี้เอาแค่รังสี UVA แล้วก็ UVB กันก่อนดีกว่าค่ะเรามาเริ่มที่รังสี UVA กันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของแสงแดดถึง 95% ค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในอาคารนะคะแล้วก็มีแดดส่องเข้ามาในกระจกนะคะผิวเราก็สามารถที่จะรับแสงแดดนี้ได้ค่ะตัว UVA เองนะคะจะสามารถผ่านเข้าในผิวหนังเราในชั้นลึกได้เลยนะคะสามารถที่จะทำให้ผิวหนังของเรานั้นนะคะสูญเสียคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวเหี่ยวหย่อนยานมีร่องรอยจุดด่างดำได้นะคะส่วน UVB นะคะตัวนี้เขาจะอ่อนกว่า UVA นะคะในเรื่องของปริมาณแสงแดดเพราะฉะนั้นเขาจะมีแค่ 5% เท่านั้นเองนะคะ UVB ถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์แดดแค่ 5% ก็ตามนะคะแต่ความร้ายแรงของมันนะคะถ้าเราอยู่กลางแดดนานๆนะคะแล้วก็รับ UVB นานๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผิวเรานะคะไม่เกรียมแดดได้หรือว่าเรียกง่ายๆว่าผิวไหม้นั่นเองค่ะแตกต่างกันยังไงเรียกว่าแตกต่างในเรื่องของการทำลายล้างผิวเราอุ๊ยฟังดูน่ากลัวมากเลยแตกต่างกันในเรื่องของการทำร้ายผิวของเรามากกว่าค่ะถ้าเป็น UVA เนี่ยมันเข้าไปใต้ผิวเราลึกมากคือเขาไม่ทำร้ายผิวข้างหน้าเราเต็มๆค่ะแต่เขาเข้าไปข้างในเลยนะคะทำให้ผิวเรานะไม่ดีไม่สวยนะคะส่วน UVBนั้นคือเป็นคนที่ไม่เสแสร้งอะไรเลยเราเรียก UVA ว่าเป็นคนร้ายลึกแบบนี้ดีกว่านะคะก็คือเขาเข้าไปข้างในค่ะซึมไปลึกๆเลยนะคะส่วน UVB นั้นเรียกว่าเป็นคนที่ร้ายตรงๆค่ะพอโดนผิวก็คือทำให้ผิวเราไหม้ไปเลยคือเห็นว่าทำอะไรกับผิวเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA หรือรังสี UVB ก็ตามนะคะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวเราเป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น UVA หรือไม่ว่าจะเป็น UVB นะคะเราก็ยังจะต้องทากันแดดอยู่ดีค่ะกันแดดแบบไหนนะคะที่เหมาะกับเมืองไทยนะคะแนะนำว่าต่ำเตี้ยที่สุดเลยนะคะขอเป็น SPF 15ค่ะส่วน SPF สูงๆนะคะก็มีข้อดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันนะคะข้อดีก็คือสามารถกัน UV ได้เยอะๆนะคะซึ่งถ้า UV ยิ่งสูงๆเนี่ยก็แนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่ออกไปข้างนอกหรือว่าต้องทำกิจกรรมข้างนอกที่โดนแดดเป็นประจำนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่ง UV สูงๆเนี่ยความเหนียวหนืดมันก็จะเยอะค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคือมันจะช่วยทำให้เราเกิดสิวเซียนได้ง่ายเพราะว่ามันเข้าไปอุดตันผิวเราค่ะแต่จะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็มีหลายๆกันแดดเลยนะคะที่ทำออกมาแม้จะเป็น UV สูงๆนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่อุดตันนะคะอาจจะไม่มีรูปแบบของเอสเซนต์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ว่ากันไปนี่ก็เลือกให้เหมาะกับผิวของตัวเองนะคะส่วนระดับรังสี UVนะคะเขาก็มีเปรียบเทียบไว้ค่ะระดับ 3-5 นะคะก็เรียกว่าร้อนปานกลางค่ะระดับ 6-7 ก็คือร้อนมากและ
8ถึง10ก็คือร้อนสุดๆไปเลยค่ะซึ่งคงจะเดาออกนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่ระดับ10ค่ะเรียกว่ามีร้อยก็ไปร้อยไปสุดค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าผิวแต่ละสีของเรานั้นมีความทนแดดได้มากมายเพียงใดเว็บไซต์ของอังกฤษนะคะ Weather Online ของ UK นั้นนะคะเขาก็ได้ทำวิจัยมาแล้วนะคะคนที่ผิวขาวมากๆเนี่ยก็มักจะทนความร้อนได้ค่อนข้างจะน้อยนะคะส่วนผิวเอเชียขาวเหลืองหรือว่าขาวน้ำผึ้งอย่างเราก็ได้มากขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนคนที่ผิวดำเลยก็เรียกว่าทนความร้อนได้ในระดับปานกลางค่ะ 3-5 นะคะแล้วเราจะป้องกันผิวจากรังสี UV ได้ยังไงนะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วรังสี UV นะคะไม่ว่าจะเป็น A หรือ B นะคะจะแรงในช่วง10โมงถึงบ่าย2โมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้า10โมงถึงบ่าย2โมงไม่มีธุระปะปังไปไหนก็ไม่ต้องไปเดินตากแดดเล่นนะจ๊ะวิธีป้องกันหลายๆอย่างก็มีนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะจำเป็นต้องออกแดดจริงๆเนี่ยก็ใส่หมวกนะคะทากันแดดนะคะใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วรู้ไหมว่าเสื้อแขนยาวที่เราส่วนใหญ่คนไทยชอบใส่ก็คือสีดำค่ะแต่ว่าถูกต้องก็ใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสีดำนั้นนะคะเป็นสีที่ดึงดูดรังสี UV ได้มากที่สุดเลยค่ะเวลาใส่ก็จะร้อนสุดๆไปเลยแต่ก็สามารถกันรังสี UV ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นสรุปเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนของประเทศไทยนะคะของเราเนี่ยเป็นร้อนตลอดอยู่แล้วนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นร้อนเป็นหลักนะคะแล้วก็ฤดูฝนกับฤดูหนาวเนี่ยเขาเรียกว่ามาฟีเจอริงมาเป็นแขกรับเชิญเฉยๆนะคะก็มามั่งไม่มามั่งแล้วแต่สะดวกนะคะดังนั้นไม่ว่าจะฤดูไหนเราควรจะทากันแดดไว้นะคะไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกอาคารก็ยังมีแดดอยู่ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะน่าจะได้ความรู้เรื่องรังสี UVA และ UVB ไปสมควรแบบสั้นๆเร็วๆควิกๆกันเลยนะคะคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะวิธีเลือกกันแดดต่อไปนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่า UVA อะไร UVB อะไรนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้คิมออนไลน์ไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่เทปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ